ลำดับต่อไปเราจะได้ทำกิจที่เราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะมาทำวัดและปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ทำเสมอมาเป็นประจำทุกวันทุกวันเพราะเราให้ความสำคัญในการอบรมจิตยิ่งกว่าที่เราสำคัญอย่างอื่นเพราะเป็นเหตุส่วนหนึ่งที่จะนำความสุขความเจริญแก่ตัวของเราเพราะจิตนี้เมื่อเราได้รับการอบรมถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ใช้การใช้งานได้ดีในหลักทางพระพุทธศาสนาท่านถือว่าการอบรมจิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะธรรมทั้งหลายในส่วนดีส่วนชั่วส่วนทุกข์ส่วนสุขก็ตามล้วนแต่มาจากจิตใจทั้งนั้นท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อจิตใจไม่ดีแล้วพูดอยู่ทำอยู่ก็ดีย่อมไม่ดีตรงกันข้ามเมื่อจิตใจดีแล้วพูดก็พูดดีทำก็ทำดีสิ่งที่ให้ผลตอบแทนก็คือความสุขที่ทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นจิตใจท่านจึงให้ความสำคัญมากเราควรฝึกควรอบรมให้จิตนั้นได้รับความรู้ความฉลาดในทางธรรมเพราะจิตเพียงรู้แต่ทางโลกในส่วนเดียวนั้นยังไม่ให้เกิดความสุขอย่างสมบูรณ์เพียงพอความรู้ในทางโลกนั้นเป็นความรู้ที่ใช้ประกอบกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์มาให้ชีวิตทางร่างกายนี่อยู่ได้ให้ชีวิตนี่อยู่รอดเพราะชีวิตก็ถือว่าถ้าสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ให้ความสุขในส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าเรามีอาหารการบริโภคมีเครื่องใช้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็จะได้ความสุขได้ความสุขเสมอไปทั้งหมดนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่ายังไม่เพียงพอยังมีความทุกข์ประเภทอื่นๆที่ผลักดันมาจากจิตใจเป็นจำนวนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาในทางโลกสามารถประกอบกิจการงานให้มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีปัญหาสร้างความทุกข์ขัดแย้งกันความเดือดร้อนความปรารถนาไม่มีขอบเขตเพราะกิเลสเหล่านั้นยังไม่เพียงพอแต่ความต้องการเหมือนกับไฟไม่เคยพอแห่งเชื้อคือฟืนชั้นใดแม้จิตใจก็ยังไม่เคยพอในทางความปรารถนาในความต้องการเนื่องด้วยเหตุนี้ความไม่พอนี้เองเป็นเหตุให้เราจะต้องศึกษาจะต้องอบรมฝึกจิตให้รู้จักความพอดีพองามบ้างถ้าไม่รู้จักพอดีถึงแม้ว่าจะมีเท่าไรก็ตามก็ยังไม่ได้ความสุขเท่าที่ควรก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่จนเป็นผู้ที่หิวอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าไม่พอความทุกข์เพราะความไม่พอนี่ไม่มีขอบเขตเป็นเหตุได้เกิดความทุจริตเกิดขึ้นในวงการบุคคลที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์เห็นทุกโทษเห็นภัยของจิตใจที่ไม่พอดีนี่เองพระองค์จึงไม่สนับสนุนความคิดในเรื่องไม่รู้จักพอนี่พระองค์ว่าไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าฝนตกเป็นกหาปณะลงมาก็ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของมนุษย์โลกพระองค์เคยสร้างบารมีพระองค์บริจาคทานให้เพียงพอแก่มนุษย์โลกผู้มาต้องการเมื่อสมัยเป็นพระเวชสันดรพระองค์ได้สร้างบารมีอบรมว่าเมื่อพระองค์ตั้งใจว่าจะให้ทานสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นต้องมีต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการขอให้ทานของพระองค์อย่ารู้หมดเลยให้บังเกิดขึ้นมาให้ได้บริจาคใครขออะไรก็ให้ได้สิ่งนั้นพระองค์ก็พยายามบริจาคมาเท่าไรเท่าไรก็รู้สึกว่าไม่เพียงพอคนก็ยังทุกข์ยังหิวยังโหยยังขออยู่อย่างนั้นจนถึงวันตายเพราะฉะนั้นในชาติสุดท้ายพระองค์จึงระลึกเห็นว่าการทำเช่นนั้นไม่ทำให้คนอิ่มน้ำสำราญให้มีความสุขเพียงพอคงจะมีทางอื่นพระองค์จึงได้มีการอบรมจิตใจให้อยู่ในคุณธรรมทางจิตใจเมื่อได้รับการอบรมทางจิตใจถูกต้องรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเข้าไปช่วยเหลือจิตใจแล้วจิตใจก็ย่อมมีความสามารถเห็นโทษของความไม่เพียงพอเห็นโทษของความไม่รู้จักประมาณเห็นโทษของความดิ้นรนทยานอยากทั้งหลายความอยากทั้งหลายที่ไม่มีขอบเขตนี่เองท่านเรียกว่าตัณหาคือสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดมาอาศัยเหตุนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนบุคคลประเภทไหนก็ตามไม่มีใครสามารถจะเอาชนะความอยากในจิตใจของตนเองเลยถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำเร็จเสนอสนองตามความต้องการแต่ก็ยังไม่หยุดยั้งเพียงแค่นั้นอยากให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปพระองค์เคยกล่าวไว้ว่าพระเจ้าจักรพรรดิได้ความสุขในมนุษย์ชนโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเรายังระลึกปรารถนาอยากจะได้ความสุขยิ่งขึ้นไปเพราะสามารถจะอธิษฐานให้สำเร็จตามความต้องการได้จึงอธิษฐานปรารถนาอยากจะได้ความสุขในสวรรค์ผลที่สุดด้วยอนุภาพกุศลนั้นให้ดลบันดาลให้ไปได้ความสุขเสวยความสุขในสวรรค์ สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยทิพย์สมบัติได้สวรรค์ชั้นต่ำแล้วก็ยังปรารถนาสวรรค์ชั้นสูงยิ่งขึ้นไปผลที่สุดก็ได้เสวยสุขในสวรรค์ตามลำดับยังปรารถนาไปอีกไม่มีขอบเขตผลที่สุดด้วยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจะปรารถนาเท่าใดก็ตามสิ่งที่เป็นธรรมที่เรียกว่าไม่เที่ยงไม่มั่นคงก็ย่อมปรากฏขึ้นตามลำดับเมื่อความอยากอันแรงกล้าไม่มีขอบเขตกิเลสแผดเผาก็เสื่อมลงจากสวรรค์ลงมาตายอยู่ในมนุษย์โลกในสวนในมนุษย์โลกความปรารถนาก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดยังไม่มีขอบเขตจึงเป็นเหตุให้สลดสังเวชผู้มีสติปัญญาทั้งหลายขึ้นชื่อว่าความอยากความต้องการความโลภของจิตใจถ้าหากไม่มีสติปัญญาการศึกษาฝึกฝนอบรมให้รู้ความจริงแล้วจะไม่มีขอบเขตที่เพียงพอที่จะทำให้ได้รับความสุขตามความต้องการเลยเพราะจิตยังมีความหลงธรรมดาของจิตหลงแล้วเป็นเหตุเป็นสมุทัยอันหนึ่งเหมือนกันเพราะสมุทัยที่อาศัยกิเลสความหลงนี่เองจึงมีความอยากไม่มีขอบเขตสิ่งใดที่จะไปกำจัดความหลงอันนี้ได้
นอกจากการอบรมจิตภาวนาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเข้าไปรู้จิตเข้าไปอบรมจิตให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นของอนิจจังไม่ยั่งยืนชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเราจะเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นอนิจจังโดยธรรมชาติในตัวของมันเองไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกประเภทขึ้นชื่อว่าสังขารที่มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วล้วนแต่เป็นของไม่ยั่งยืนล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเราจะหาของสิ่งนั้นให้พอแก่ความต้องการและมันคงนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะมันหมดไปหมดไปมันก็ต้องหิวขึ้นมาใหม่ต้องอยากขึ้นยิ่งเราบริโภคสิ่งเหล่านั้นละเอียดยิ่งขึ้นไปแล้วความติดความปรารถนายิ่งเพิ่มขึ้นอีกทำให้ทุกข์เปล่าโดยไม่มีประโยชน์เมื่อกลับมาอบรมจิตใจให้ปล่อยวางความหิวโหยความอยากนั้นได้ให้จิตใจได้รับความสงบความวิเวกมีความสุขเอิบอิ่มในจิตในใจด้วยความสุขอันมั่นคงจากสติปัญญาจากการมีภาระน้อยมีความคิดฟุ้งซ่านน้อยมีสติรู้ตัวมากมีความสงบอยู่ภายในมากความวิเวกความสงัดจากสิ่งรบกวนคือความอยากย่อมบังเกิดขึ้นให้มีความผ่องใสและเบิกบานในจิตในใจแล้วมีความสุขขึ้นมาซึ่งไม่เคยได้ประสบความสุขมาก่อนเราเคยจะได้รับความสุขอาศัยวัตถุอาศัยอมิตรจะต้องติดตามเสาะแสวงหาเข้ามาบำรุงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเมื่อกับความสุขในทางเดียวเท่านั้นแต่เมื่อมาอบรมจิตใจได้รับความสงบได้รับความวิเวกแล้วมีความสุขเกิดขึ้นในทางจิตใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ความสุขชนิดนี้เมื่อเราเปรียบเทียบกับความสุขในการสอบแสวงหาแล้วเอามาบำรุงนั้นรู้สึกว่าความสุขอย่างนั้นมันหยาบมากความสุขที่ได้ความสงบจากจิตใจเป็นความสุขที่ละเอียดและประณีตเป็นความสุขที่สามารถเรารักษาให้มีขึ้นอย่างเพียงพอโดยไม่เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งอื่นด้วยอย่างอื่นเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็สามารถดำรงทรงไว้ซึ่งความดีนั้นความสงบนั้นความสุขนั้นโดยแต่ลำพังเราผู้เดียวเราจะไปอยู่ที่ไหนความสุขเหล่านั้นก็ติดตามไปด้วยเราจะอยู่คนเดียวก็ตามอยู่ในป่าก็ตามอยู่ในภูเขาอยู่บ้านร้างก็ตามกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามเมื่อเรามาปฏิบัติจิตภาวนารักษาความสงบรักษาความวิเวกความสุขเหล่านั้นติดตามเราทุกแห่งทุกคนไม่เป็นภาระเหมือนกับความสุขอย่างอื่นเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงมีความยินดีในการประพฤติธรรมอันนำความสุขมาให้พอใจในความประพฤติธรรมอันนำความสงบความสุขวิเวกมาให้จิตน้อมจิตน้อมใจเพื่อการประพฤติธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมจึงยินดีในธรรมแล้วพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อประพฤติดีแล้วความดีนั่นก็ย่อมปรากฏในจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติอยู่ผู้กระทำอยู่ผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้มีศรัทธาผู้มีความเพียรพยายามในการประพฤติในการปฏิบัติในการอบรมเพราะฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีสติปัญญามีความเพียรสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมปรากฏขึ้น
ย่อมได้เราได้เป็นเจ้าของแห่งความสงบและความสุขเราได้สัมผัสในความสุขประเภทนี้เราจะได้มีปัญญาเครื่องเปรียบเทียบอุปมาจากความสุขของโลกกับความสุขของธรรมเราจะได้ยินดีในธรรมทุกคนทุกองค์ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลตั้งแต่อดีตยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสุขในทางธรรมแล้วมักจะเบื่อหน่ายในความสุขในทางโลกเพราะเห็นทุกข์ที่ตามมาจากความสุขอันนั้นไม่มีที่สิ้นที่สุดที่เจือผสมไปด้วยทุกข์ระทมเศร้าโศกกระทบกระเทือนทะเลาะวิวาทกันเพราะปรารถนาความสุขให้เพียงพอทางคนทางเสาะหาความสุขเป็นเรื่องปัญหาทะเลาะวิวาทกันตลอดถึงประหัตประหารกันในที่สุดสร้างกรรมสร้างความมั่วหมองสำคัญว่าตัวเองฉลาดแต่มาพิจารณาแล้วก็ทำตามอำนาจแห่งความหลงความรู้เท่าไม่ถึงการโดยต้องการความสุขแล้วแต่มันได้รับความทุกข์เป็นกำไรชีวิตได้ความเดือดร้อนวุ่นวายกระทบกระเทือนเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเห็นเหตุเห็นผลประจักษ์ในจิตใจตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดท่านจึงยกเลิกในความสุขประเภทนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้ความสุขเพียงพอแล้วฝังตัวอยู่ในความสุขประเภทนั้นเราจะไม่ได้สมหวังตลอดไปส่วนความสุขใดที่เกิดขึ้นจากทางธรรมที่นำความสงบนำความบริสุทธิ์ให้เกิดความสุขมาให้เป็นความสุขที่ไม่มีเวรมีภัยเป็นความสุขที่ละเอียดติดตามเราอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นภาระอันให้เกิดปัญหาวุ่นวายยุ่งยากเหมือนกับความสุขแบบโลกโลกสิ่งเหล่านี้ถ้าเราตรวจตรองดูแล้วไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทราบไม่ได้เพราะจิตใจของเรามันก็อยู่ในสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วทั้งทางโลกตั้งแต่เกิดมา เราก็ได้รับความสุขความทุกข์ประเภทนี้อยู่ตลอดเวลากระทบกระเทือนแสนสาหัสไม่มีขอบเขตที่จะสิ้นสุดได้ถ้าเราไม่หลีกออกมาศึกษาหาความสุขในทางธรรมมีทางธรรมเท่านั้นที่จะนำให้จิตใจของเรามีความฉลาดความสามารถรักษาจิตความสุขอันเป็นสมบัติของจิตใจอย่างมั่นคงที่มี ที่มีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วและสั่งสอนเราไว้ได้ประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องมาตามลำดับจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้อาศัยพระสงฆ์สาวกผู้เชื่อฟังผู้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระองค์มาตามลำดับสอนสืบกันมารับช่วงพระพุทธศาสนามาจนถึงสมัยเราปัจจุบันนับว่าเราทั้งหลายได้รับประโยชน์จากธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาศัยพระอริยสงสาวกท่านศึกษาประพฤติปฏิบัติถ่ายทอดอบรมสั่งสอนมาสืบเนื่องมาตามลำดับที่บรรพบุรุษได้ดำรงทรงไว้มาให้เป็นมรดกตกทอดถึงเราเราควรสำเนียกระลึกศึกษาในสิ่งเหล่านี้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เราด้วยและเป็นประโยชน์อนุชนที่เกิดมาตามภายหลังด้วย ชื่อว่าเรา ยกย่องเชิดชูธนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ให้มั่นคงวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรทำความพอใจปลื้มใจในโอกาสที่เราได้มาปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกเวลาในขณะนี้ระลึกถึงความดีข้อนี้แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเราผ่องแผ้วไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่เดือดร้อนยิ่งพิจารณาเห็นชัดเท่าไรยิ่งจิตใจก็มีความปลื้มใจปิติในจิตในใจอิ่มใจไม่หิวโหยดิ้นรนกระวนกระวายหาความสุขทางอื่นเพราะเราเห็นชัดความสุขที่อิ่มใจจากการอบรมปฏิบัติแล้วเราจะมีความพอใจในการปฏิบัติของเราเป็นอย่างยิ่งก็จะบังเกิดความสงบความวิเวกจนถึงได้มีญาณความรู้อาศัยสติปัญญาที่เราอบรมมาถูกต้องตามลำดับจะได้เห็นส่วนไหนที่เป็นทุกข์เราก็จะได้เห็นว่าเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงสิ่งไหนที่เป็นโทษที่ควรกลัวควรให้สร้างเกิดหิริโอตตัปปะความกลัวโทษทุกข์ในสิ่งที่เป็นโทษตามความเป็นจริงเราก็จะได้เลิกละสิ่งที่เป็นโทษภัยนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะเราไม่หลงเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นจะนำความสุขมาให้เราก็จะได้เห็นสิ่งที่สงบสุขว่าเป็นความสุขเป็นคุณเป็นประโยชน์ตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะน้อมจิตน้อมใจเพื่อปฏิบัติสิ่งที่เกื้อหนุนเป็นคุณประโยชน์ให้เราได้รับความสุขเราก็จะได้เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าดำเนินมาปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มั่นคงถาวรแล้วจิตใจก็จะได้เกิดการสำรวมกายสำรวมวาจาเรียบร้อยผลที่สุดกายก็สงบในส่วนของกายแล้วก็มีความสุขในส่วนของกายวาจาก็มีความสงบความเรียบร้อยความสุขของวาจาให้ผลบังเกิดขึ้นมาให้โลกได้ปรากฏว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำความสุขมาสู่ตัวของเราเองในส่วนจิตใจก็ได้รับความสงบได้รับความสุขตามสมควรแก่ทางจิตใจมีความผ่องใสสะอาดหมดจดเมื่อกายก็มีความสุขวาจาก็มีความสุขจิตใจก็มีความสุขชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์อาศัยการประพฤติธรรมอันเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้เป็นความสุขที่ประจักษ์ขึ้นในตัวของเราสิ้นสงสัยความทุกข์ใดความทุกข์ความสุขใดๆที่มีอยู่ในโลกและความสุขใดที่มีอยู่ในธรรมเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาประจักษ์ในจิตใจแล้วไม่ต้องถามใครทั้งสิ้นเป็นสันทิฏฐิโกเห็นด้วยตนเองประจักษ์ด้วยตนเองและได้เสวยความสุขด้วยตนเองเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เกิดมามีชีวิตไม่ไร้จากประโยชน์เป็นชีวิตที่ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทสมกับพระโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ใกล้จะดับขันธปรินิพพานที่เรียกว่าปัจฉิมโอวาทที่พระองค์ทรงเตือนเราทั้งหลายว่าสังขารธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวเมื่อสังขารเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราทั้งหลายไม่ควรประมาทพึงพยายามทำความเพียรเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอะนี่เป็นคำสั่งสุดท้ายพระองค์แสดงธรรมะข้อนี้แล้วพระองค์ปิดพระโอษฐ์ไม่ได้แสดงธรรมะ
อย่างส่วนอื่นอีกเลยพระองค์ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเพราะฉะนั้นคำสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นสอนไม่ให้เป็นผู้ประมาทจึงเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งที่มีคุณค่าอันสูงอันเราทุกชนชั้นผู้หวังความเจริญก้าวหน้าแก่ตัวของเราเองพึ่งผู้หวังความสุขความเจริญพึ่งเป็นผู้ไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติพร้อมมีปัญญาพร้อมที่จะสอดส่องพิจารณาแก้ไขเลือกสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยก็ได้เห็นชัดตามความจริงแก้ไขสละทิ้งไปสิ่งที่เป็นคุณโทษประโยชน์ก็ทนุบำรุงส่งเสริมทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เราก็จะได้สิ่งที่สมหวังตามความต้องการดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน